ก่อนหน้านี้อากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นธูปเทียนบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างก้มหน้าก้มตากราบไหว้พระพุทธรูปทองคำอารามนี่คือสถานที่แห่งความสงบสุขเป็นที่หลบภัยจากความวุ่นวายของโลกภายนอกหรืออย่างน้อยก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นเบื้องหลังภาพลักษณ์อันเงียบสงบของวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยกำลังมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นเจ้าอาวาสผู้ทรงศีลผู้เป็นเสมือนแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมอันน่าตกตะลึงนั่นคือการช่อโกงข้อกล่าวหานั้นรุนแรงและน่าตกใจอย่างคาดไม่ถึงหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักในสังคมออกมากล่าวหาว่าพระรูปนี้ยืมเงินเธอไปข้าวล้านบาทแล้วไม่ยอมชำระหนี้คืนพระรูปดังกล่าวได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยบอกว่าเงินจำนวนนั้นเป็นเงินบริจาคที่หญิงสาวถวายให้วัดเองใครกันแน่ที่พูดความจริงคำตอบที่ยังคงเป็นปริศนาคุกคามที่จะสั่นคลอนรากฐานของชุมชนอันสงบสุขแห่งนี้เรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรความจริงจะถูกเปิดเผยหรือไม่เรื่องราวเผยออกมาเหมือนนิยายระทึกขวัญพลิกไปพลิกมาเริ่มจากเสียงกระซิบข่าวลือที่แพร่สะพัดไปทั่วตลาดที่พลุพล่านและลานวัดที่เงียบสงบเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นชัดเจนขึ้นในไม่ช้าทุกคนก็พูดถึงข้อกล่าวหาอันน่าตกใจเกี่ยวกับเจ้าอาวาสเขาเป็นบุคคลที่คนรู้จักดีเป็นที่เคารพนับถือในด้านสติปัญญาและความเมตตาหญิงสิงสาวผู้กล่าวหาเขาก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับคนในชุมชนเธอเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จเป็นเสาหลักของชุมชนคำพูดของเธอจึงมีน้ำหนักเธอกล่าวหาว่าพระรูปนี้มาขอยืมเงินโดยอ้างว่าจะนำไปบูรณะวัดที่กำลังเร่งด่วนด้วยความไว้ใจในเจตนาบริสุทธิ์ของเขาเธอจึงตกลงช่วยเหลือแต่ตอนนี้เธอกลับอ้างว่าเขาไม่ยอมรับนี้เธอจึงต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมและความจริงจะถูกเปิดเผยอันไหนไม่ชาวหญิงสาวเล่าเหตุการณ์ในมุมของเธอเสียงของเธอสั่นเครือด้วยความรู้สึกเธออธิบายถึงแผนการที่ถูกวางไว้อย่างแยบยลเพื่อหวังเอาประโยชน์จากความเอื้อเฟื้อของเธอเธอนำหลักฐานการโอนเงินข้อความแชทและพยานที่สามารถยืนยันเรื่องราวของเธอได้หลักฐานของเธอชี้ไปที่เจ้าอาวาสอย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่แค่การเข้าใจผิดเธอยืนยันนี่คือการหลอกลวงโดยเจตนาจากชายที่เธอเคยเชื่อว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณความรู้สึกทรยศทำร้ายจิตใจเธอยิ่งนักเอรู้สึกโง่คลาถูกหลอกใครและหัวใจสลายได้อย่างไรกันคนที่เธอไว้ใจอย่างสนิทใจถึงได้หลอกลวงเธออย่างน่าด้านนานเช่นนี้เธอไม่คิดว่าคนที่เธอเคารพจะทำร้ายเธอได้ถึงเพียงนี้พระรูปนั้นในชุดจีวรสีเหลืองภาพลักษณ์สงบนิ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างใจเย็นน้ำเสียงของเขานุ่มนวลสุภาพเขาพูดถึงความเมตตาความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเงินจำนวนนั้นเขายืนยันว่าเป็นเงินบริจาคที่หญิงสาวเต็มใจมอบให้เพื่อสนับสนุนงานกุศลของวัดเขาไม่เคยขอยืมเงินไม่เคยสัญญาว่าจะชำระคืนเขาแน่ว่าหญิงสาวอาจจะกำลังประสบปัญหาทางการเงินจึงกู้เรื่องขึ้นมาเพื่อทวงเงินคืนลูกศิษย์ของเขาหลายคนที่รู้จักเขามาหลายปียอมเชื่อมั่นในตัวเขาโดยไม่มีข้อกังขาพวกเขายืนหยัดเคียงข้างผู้นำทางจิตวิญญาณศรัทธาของพวกเขายังคงมั่นคงเรื่องอื้อฉาวนี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วชุมชนผู้คนต่างสับสนพวกเขาควรเชื่อเจ้าอาวาสผู้ทรงศีลหรือเชื่อนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จเรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงยังเผ็ดร้อนความคิดเห็นแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายบางคนแสดงความไม่พอใจจองใจรันเรียกร้องความยุติให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเหยื่อขณะที่บางคนยังตั้งข้อสงสัยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้สิทธิ์และรอให้ความจริงปรากฏโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยความคิดเห็นหาและกล่าวหาและการโต้แย้งวัดซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กลับกลายเป็นศูนย์กลางของพายุข่าวเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นจึงเริ่มดำเนินการสืบสวนพวกเขารวบรวมหลักฐานอย่างพิถีพิถันสอบปากคำพยานและตรวจสอบบันทึกทางการเงิน
คดีนี้มีความซับซ้อนซ่อนเร้นอยู่ภายใต้คำให้การที่ขัดแย้งกันและเอกสารที่ไม่ชัดเจนวันเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์กลายเป็นหลายเดือนการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปยิ่งเพิ่มการคาดเดาและความไม่แน่นอนแรงกดดันตกอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพวกเขาต้องหาหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างของตนความจริงซ่อนอยู่ภายใต้ชั้นของข้อกล่าวหาและการปฏิเสธยังคงเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเรื่องอื้อฉาวนี้ส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นวงกว้างวัดซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพลังแห่งความสามัคคีกลับกลายเป็นต้นกำเนิดของความแตกแยกมิตรภาพถูกทดสอบครอบครัวโต้เถียงกันและเพื่อนบ้านมองหน้ากันด้วยความหวาดระแวงคดีนี้บีบบังคับให้แต่ละคนต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่ไม่น่าพิสมัยเกี่ยวกับความไว้ใจใส่ศรัทธาและธรรมชาติของความจริงเรื่องอื้อฉาวนี้เผยให้เห็นถึงความเปราะบางของศรัทธาที่มัว blindly และโอกาสในการใช้อำนาจในทางที่ผิดเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่ในสถานที่สักที่สิที่สุดความมืดก็ยังคงแฝงตัวอยู่ได้เจ้าอาวาสผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างของคำสอนทางพุทธศาสนาบัดนี้ต้องเผชิญกับวิกฤตศรัทธาเขายังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองความเสงบนิ่งของเขายังคงไม่สั่นคลอนแม้ต้องเผชิญกับความยากลำบากถึงกระนั้นข้อกล่าวหาได้ส่งผลกระทบไปแล้วเรื่องอื้อฉาวนี้ได้ทำลายชื่อเสียงของเขาทิ้งรอยด่างไว้ในตำนานชีวิตของเขาหญิงสาวผู้ตั้งใจที่จะล้างมลทินและทวงเงินของเธอกลับคืนมายังคงยืนหยัดในการแสวงหาความยุติธรรมเธอเชื่อว่าความจริงจะชนะในที่สุดเปิดโปงความเจ้าเล่ห์เพทุบายที่ทำลายศรัทธาของเธอในขณะที่การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปอนาคตของวัดก็แขวนอยู่บนเส้นได้ชุมชนจะกลับมามีศรัทธาต่อผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเขาอีกครั้งหรือไม่หรือเรื่องอื้อฉาวนี้จะทำลายศรัทธาของพวกเขายังไม่สามารถแก้ไขได้ผลลัพธ์ของคดีนี้จะส่งผลกระทบในวงกว้างกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับผู้ศรัทธาในอีกหลายปีข้างหน้าเรื่องอื้อฉาวนี้เป็นเครื่องเตือนใจอย่างจริงจังว่าแม้แต่ในสถานที่เคารพสักการะความรับผิดชอบและความโปร่งใสก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเรื่องราวของพระกับเงินหลายล้านที่หายไปก้าวข้ามพรมแดนของชุมชนเล็กแห่งนี้มันนำไปสู่คำถามที่ดังก้องไปทั่วโลกเราจะทำให้ศรัทธาและเหตุผลไปด้วยกันได้อย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับเรื่องราวที่ขัดแย้งกันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนที่เราไว้ใจทรยศความเชื่อมั่นของเราสถาบันที่สร้างขึ้นจากศรัทธาจะสามารถต้านทานน้ำหนักของเรื่องอื้อฉาวได้หรือไม่คำตอบที่ซับซ้อนและหลากหลายเหล่านี้จะยังคงเป็นที่ถกเถียงกันต่อไปอีกนานแม้ว่าจะมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายในคดีนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเส้นทางสู่การไถ่บาปนั้นยาวไกลและยากลำบากทั้งสำหรับผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหารวมถึงชุมชนที่ต้องรับมือกับผลกระทบจากเรื่องอื้อฉาวอันน่าตกตะลึงนี้